holidays. Let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing. Just spend some time with me. Things come and things go. Toys break and tech gets old. But the stories that we tell and the laughter we know. สวัสดีจ้าญี่ปุ่นค่ะมามาสรุค่ะเช้านี้นะคะเป็นวันปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะมาม่าจะมาชวนทำนะคะอาหารที่คนญี่ปุ่นนะคะเอาไว้ทานกันในช่วงปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะมาทำซุปโอโซนิกันค่ะอันนี้ก็เตรียมส่วนผสมก่อนนะคะซุปโอโซนินะคะก็จะทานคู่กับโมจิค่ะแต่ว่าในซุปนะคะของแต่ละภูมิภาคและแต่ละจังหวัดนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะวันนี้นะคะมาม่าทำเป็นซุปใสค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะว่าทำกันยังไงค่ะส่วนผสมก็มีเนื้อไก่ค่ะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ผักค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำซุปนะคะใส่ผงดาชีค่ะวันนี้เราทำเป็นซุปใสกันนะคะหรือว่าจะใส่นะคะเป็นคอมบุก็ได้นะคะวันนี้นะคะมาม่าทำแครอทเป็นรูปดอกไม้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยเนื้อไก่ค่ะวันนี้นะคะเราปรุงเราใช้แค่ผงดาชินะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่ผักกวางตุ้งนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยใส่คามาโบโกะค่ะเท่านี้เองค่ะเราก็ได้ซุปโอโซนิแล้วนะคะไว้ทานในช่วงปีใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาม่าจะมาทำนะคะโอเซจิเดลริค่ะซึ่งเป็นอาหารมงคลนะคะของคนญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดกันเองนะคะเดี๋ยวไปจัดกันค่ะวันนี้นะคะมาม่าซื้อแบบว่าเป็นเซตนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเองที่บ้านนะคะโอเซจิเดลรี่ค่ะอาหารที่จัดลงกล่องนะคะก็จะมีความหมายที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะมาเริ่มจัดกันเลยค่ะอันแรกนะคะคุโรมาเมะค่ะแสดงถึงความอดทนแข็งแรงแล้วก็ขยันค่ะคูริคินตงค่ะการมีราบเงินทองและความมั่งคั่งค่ะอันนี้เป็นไข่ม้วนค่ะแล้วก็เป็นคามาโบโกะนะคะสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นนะคะแล้วก็ไปจัดลงกล่องใส่โอเซจิกันค่ะคามาโบโกะนะคะความหมายก็คือเทศกาลแห่งการฉลองนะคะแล้วก็ความสงบสุขค่ะจะใช้เป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะไข่ม้วนค่ะดาเทมากิค่ะแสดงถึงความมั่งคั่งนะคะอันนี้เป็นแฮมหมูนะคะมาม่าเอามาจัดใส่กล่องด้วยค่ะอันนี้เอาตามที่ลูกชอบนะคะตอนนี้นะคะก็หั่นไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กล่องกันค่ะการจัดใส่ลงกล่องนะคะก็จะใช้กล่องไม้นะคะมาม่าเริ่มใส่ที่คามาโบโกะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจัดวางแบบว่าสลับสีกันนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีชมพูสลับกันค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ม้วนค่ะดาเทมากิค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นคอมบุมากิค่ะความหมายก็คือมีความยินดีปีดานะคะแล้วก็มีความสุขค่ะเมื่อเรารับประทานในช่วงปีใหม่นะคะ
มาม่าก็เอามาจัดเรียงลงกล่องนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นถั่วดำนะคะคุโรมาเมะค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะเการัดหวานค่ะคุริคินตงค่ะรสชาตินะคะก็จะออกหวานๆนะคะส่วนมากอาหารที่จัดลงกล่องนะคะโอเซจิเรียวรินะคะรสชาติก็จะหวานๆนะคะความจริงนะคะเราสามารถที่จะซื้อนะคะโอเซจิเรียวรีได้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 เยนถึง 30,000 เยนนะคะก็ตกราวๆกล่องละ 3,000 บาทถึง 10,000 บาทค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะแม่บ้านก็จะจัดกันเองที่บ้านนะคะปกตินะคะอาหารโอเซจิเรียลี่นะคะก็จะจัดลงกล่องกันประมาณที่ 3-5 กล่องนะคะขึ้นไปนะคะในสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะบางบ้านก็จัดกันเพียงแค่2กล่องหรือ1กล่องเท่านั้นนะคะตอนนี้ไม่ได้เข้งเท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้เป็นกุ้งนะคะความหมายของกุ้งนะคะก็คือมีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็หลังงอหลังค้อมเหมือนกุ้งค่ะนี่ค่ะประมาณจัดเสร็จไป1กล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกล่องที่2กันค่ะนะคะกล่องนี้ประมาณใส่เป็นพวกผักต่างๆนะคะก็ซื้อมาในซุปเปอร์นะคะก็จะมีพวกลาโกโบนะคะเลนก้องค่ะแล้วก็พวกเห็ดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กล่องกันค่ะกล่องนี้ก็ทำแบบง่ายๆเลยนะคะก็ซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยค่ะนี่นะคะก็มีเพียบเลยนะคะเป็นผักชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ใส่นะคะแฮมหมูลงไปค่ะแฮมหมูอันนี้นะคะเด็กๆชอบนะคะก็เลยใส่ลงกล่องด้วยค่ะอาหารปีใหม่ของคนญี่ปุ่นอันนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะในช่วงปีใหม่นะคะคนญี่ปุ่นก็จะเหนื่อยนะคะก็จะได้พักผ่อนแล้วก็หยิบโอเซจิเรียลลี่มาทานนะคะโดยที่ไม่ต้องทำค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะปลาซาดีนนะคะเป็นลูกปลาตัวเล็กนะคะเรียกว่าทาสึคุรินะคะอันนี้ก็จะมีความหมายนะคะที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนะคะให้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะการกินอาหารมงคลนะคะของคนญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่นะคะก็จะทำให้นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงๆตลอดปีค่ะก็เป็นประเพณีนะคะและวัฒนธรรมนะคะที่สืบทอดกันมายาวนานเลยค่ะของคนญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกล่องที่2นะคะที่มาม่าจัดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเซจิเรียลลี่ค่ะคนญี่ปุ่นก็จะทานในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็วันที่1มกราค่ะเวลาทานนะคะก็จะทานคู่กับซุปโอโซนี้นะคะใส่โมจิค่ะเ
แล้วก็ใช้ตะเกียบอันใหม่นะคะในการทานอาหารมงคลในวันขึ้นปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะมาหมาก็เอาวัฒนธรรมนะคะและประเพณีของคนญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับอาหารในช่วงปีใหม่ที่คนญี่ปุ่นนิยมทานกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบคลิปนี้กันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ